ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะพามาชมสวนผักขึ้นช่ายโอ้นะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มอภินันท์ฟาร์มนะครับหนองช้างคืนนะครับจังหวัดลำพูนเป็นฟาร์มที่ใหญ่ทีเดียวครับปลูกใช้ระบบไฮโดรโปรนิกนะครับจะเป็นน้ำไม่ได้ใช้ดินนะครับฝั่งนี้จะเป็นต้นกล้าด้านหน้าเนี่ยนะครับส่วนด้านหลังๆนู่นด้านหลังนู่นจะต้นใหญ่แล้วนะครับสวยงามนะครับจะปลูกแต่ต้นขึ้นช่ายอย่างเดียวเลยนะครับที่นี่ระบบก็เป็นระบบน้ำวนนะครับสูบขึ้นบนท่อแล้วก็ไหลลงมาในบ่อนะครับแล้วก็ดูดขึ้นไปอันนี้เป็นต้นกล้านะครับต้นตาลเล็กๆนะครับปลูกเยอะเลยนะครับส่งตามตลาดฟาร์มอภินันท์ฟาร์มนะครับถ้าท่านใดสนใจผักขึ้นช่ายนะครับในจังหวัดลำพูนเชียงใหม่นะครับก็สั่งเขาได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับสำหรับสู่ฟาร์มอภินันท์ฟาร์มนะครับปลูกผักขึ้นช่ายพ่อค้าแม่ค้าสามารถสั่งกันได้นะครับผักนี้ก็ปลอดสารเคมีนะครับปลูกเยอะเลยนะใครสนใจก็สั่งกันได้นะครับนี่นะครับเป็นระบบน้ำไหลวนนะครับผักขึ้นช่ายกำลังโตสวยงามเลยนะครับกำลังงามเลยนี่เรามาสายหน่อยนะครับแดดแรงใช้เป็นระบบน้ำนะครับไหลเวียนต้นใหญ่อวบสวยครับสำหรับผักขึ้นช่ายนี่ใส่ข้าวต้มผัดผงกะหรี่นะโอ้นี่สุดยอดเลยนะครับผักขึ้นช่ายโอ้นี่คือผักแพลวผักแพลวนะครับทางเหนือเรียกผักไผ่นะครับผักไผ่เอาไว้ใส่ลาบหอมทีเดียวครับผักไผ่หรือผักแพลวความใหญ่เขียวสวยระบบน้ำวนปลอดสารพิษนะครับปลอดสารเคมีท่านใดสนใจก็เข้ามาพูดคุยกับทางฟาร์มได้นะครับอยู่ใกล้ๆปั๊มพีทีนะครับหนองช้างคืนตำบลหนองช้างคืนนะครับจังหวัดลำพูนนี่นะครับใกล้ๆใครอยู่ใกล้เคียงก็เข้ามาติดต่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็เป็นการแยกต้นกล้า
แล้วต้นกล้าใส่ภาชนะนะครับครับถ้วยพลาสติกเนาะเราแยกจากต้นกล้ามาใส่ถ้วยพลาสติกเพื่อไปใส่ในหลุมที่ถ่ายให้ชมเมื่อกี้นะครับให้เป็นระบบน้ำนะครับจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ